ากไปแล้วค่ะกับงาน Taka Splash Soft Power Forum 2024ที่พร้อมนำเสนอ11 Soft Power ไทยอย่างยิ่งใหญ่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะงานนี้วูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัลและเป็นผู้ปลุกปั้นเทศกาลดนตรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่าง S2O ก็เป็นปลื้มที่ได้เห็นการตอบรับที่ดีของคนไทยทั้งยังหวังว่าทุกคนจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับ Soft Power จากงานนี้ด้วยส่วนเทศกาล S2O ของตนนะคะก็ได้รับการสนับสนุนอันดีจากภาครัฐที่จะช่วยประสานให้การจัดเทศกาลและการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์นั้นง่ายขึ้นค่ะ S2O เนี่ยรัฐบาลคงจะซัพพอร์ตในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับซัพพอร์ตในเรื่องของการให้ความสะดวกในแง่ของเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าของ DJ ที่เข้ามาคืออำนวยความสะดวกมากกว่าและซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ไม่ได้ทำให้กับ S2O อย่างเดียวนะครับ S2O ถือว่าเป็นแค่แบบอย่างเฉยๆแต่มีอีกหลากหลายเทศกาลเยอะมากทั่วประเทศที่เราพร้อมจะช่วยเหลือเราจะเป็นประเทศที่มีเฟสติวัลที่เยอะที่สุดในโลกจนคนพูดว่า Thailand the country of festivals ด้านนักร้องสาวเคียร่าชานิสาที่มาแสดงความสามารถในส่วนนิทรรศการดนตรีก็รู้สึกดีค่ะที่มีพื้นที่ในการแสดงออกทั้งยังเชื่อว่าศิลปินทีป๊อปจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักได้อีกด้วยค่ะการที่มีใครที่สนับสนุนเราแล้วก็พุชเราอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าแบบเขาเห็น potential ของเราเราไม่ได้ฝันไปเองอย่างน้องๆจากค่ายหนูค่ะมินดี้ก็กำลังจะได้ไป perform ที่ญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ทาง government ได้ช่วยเราที่จะแบบสนับสนุนให้เราไปโชว์ที่เมืองนอกตอนนี้ในฐานะศิลปินเราพร้อมที่จะส่งออกหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อม 100% ค่ะงาน Taka Splash Soft Power Forum 2024จะมีไปจนถึงวันที่30 มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮอลล์1และ2ค่ะ